Hobby Lake Podcast เป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวงการของเล่นและเรื่องที่เราอยากจะพูดอยากจะเล่าและที่สำคัญเราจะกินครับเราจะกินกินกินอย่างมุ่งมั่นด้วยถึงใครจะห้ามเราก็จะกินครับมันคือคอนเซ็ปต์ถูกต้องสวัสดีครับผมเอลสวัสดีครับผมกล้าวันนี้ขอเสนอเรื่องต่อให้ไปซื้อร้านอื่นแพงกว่า200กูก็ซื้อกูไม่ซื้อร้านอย่างงี้นิสัยไม่ดีไม่อุดหนุนไม่เอาพวกมึงของเล่นเปิดเสนอราคาแล้วก็ต่อเวลาไม่จบสักทีโอ้โหอันนี้อย่างที่เจอบ่อยเจอบ่อยเป็นดราม่าบ่อยมากด้วยผมนะสำหรับผมผมเริ่มชินแล้วตอนนี้ผมก็คิดอย่างนี้ตอนนะผมไม่ชอบแบบไหนผมก็จะไม่ทำในเวลาที่คนเราเหนื่อยอ่ะคนเราเห็นแก่ตัวทั้งนั้นอ่ะความเหนื่อยคอนทรายเดี๋ยวสติกลับมาหนักจริงนะไม่ใช่เป็นแค่ลายฟิกอาร์นะมันทั้งโลโก้ฟ้าอะไรออกมาแปะโลโก้ฟ้าเป็นหมดพลาสติกมันจะไปทนได้ไงเฮียน้ำหนักเหล็กแม่งทวงบิดไปแม่งก็หักโอ้ขึ้นเองใช่เราเป็นสายธรรมะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮอปปี้เบรกมาตามคำเรียกร้องครับผมของหลายคนว่าเฮ้ยพวกพี่หลังๆทำไมพี่ไม่ยอมพูดในท็อปิกดราม่าหน่อยแล้วก็หรือจะมีแบบพี่ครับผมเจออันนั้นอันนี้มาอ่ะวันนี้เราเปิดทางให้ละมันมีคนมาพูดอย่างนั้นด้วยเหรอมีเออเราก็เลยเปิดทางเลยว่างั้นมีเรื่องอะไรมาคอมเมนต์มาหรือไม่อยากไม่กล้าคอมเมนต์ก็หลังไมค์มาเดี๋ยวเราจะยกมาแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังว่าวงการของเล่นน่ะที่มันไม่ใช่ของเล่นๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมพี่จะเอาใครจะเริ่มก่อนอ่ะพี่เริ่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูเริ่มก่อนวันนี้กูไปเจอบางอันรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ารักจังเลยคืออย่างงี้อันเนี้ยเขาแจ้งมาบอกว่าสมัยที่แบบมันมีของเล่นลายนึงที่มันเพิ่งออกใหม่ๆอ่ะนะแล้วเขาอ่ะไปดูตามร้านค้าเขาก็เห็นแหละไอ้ของนี่มันวางอยู่ข้างหลังของร้านเขาพี่ครับพี่ครับขอดูไอ้นั่นหน่อยเจ้าของบอกมาขี้เกียจอ่ะมึงลองนึกถ้าเป็นมึงอ่ะเป็นมึงอ่ะมึงจะทำไงวะมันต้องแบบมันต้องเป็นคุณลุงป่ะคุณลุงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วแบบไม่กูขี้เกียจไอจอนคอนมิดออกแรกๆอ่ะยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะอะไรยังไม่มีโอ้โหคอนพิดเลยเนาะมึงไม่คือตอนนั้นกูใช้3310น่ะคือต้องถามว่าหลังจากที่บอกว่าขี้เกียจแล้วคนถามแล้วทำยังไงต่อวะนั่นดิผมคงเบื่อเออเป็นกูงั้นอ่ะแล้วก็ไปเลยกูไม่ดูอันอื่นแล้วใครรู้แล้วไม่เป็นมิตรใครจะอยากอยู่ต่อทีนี้สงสัยว่าเขาใช่เจ้าของร้านจริงหรือเปล่าวะเออถ้าเขาเป็นเจ้าของร้านเขาจะไม่อยากขายของขนาดนั้นเลยหรอก็เป็นไปได้เพราะว่าก็เฝ้าแทนเอออาจจะเพราะไงเจ้าของร้านจริงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เฝ้าร้านไงเขาจะจ้างเด็กจ้างใครมาดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นตอนนั้นเขาอาจจะอ่านอะไรอยู่เปล่ากำลังหุ่มเขาได้เขาเข็มหรืออีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเจ้าของร้านเขาพูดอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเขาเป็นคนดีสมมุติเขาเป็นคนดีเขาอยากขายแต่เขาพูดอย่างเงี้ยบางทีคนซื้อไปอะไรเยอะก่อนหรือเปล่าแล้วว่าขอดูนั่นดูโน่นดูนี่แล้วไม่ซื้อทีพ่อค้าก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ซื้อสักทีนึงเลยอ่ะก็เลยซื้อหยิบหยิบมามันก็คงไม่ซื้ออีกแหละเลยไม่เอาขี้เกียจแล้วแต่ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงนะสงสัยว่านั่นใช่พ่อค้าจริงหรือเปล่าเลยเป็นมึงกล้าพูดกับลูกค้าไหมแบบต่อให้นี่เลยอ่ะเพิ่งแบบเดินออกไปสัก1กิโลเพื่อไปส่งตอนอนแล้วเดินกลับมาเหงื่อแม่งชุ่มเลยอ่ะพอเปิดเข้ามาในร้านปั๊บอ้าวพี่สวัสดีครับพี่หุยมีตัวนั้นด้วยขอดูหน่อยอ่ะมึงจะตอบลูกค้าว่าไงกลับมาเหงื่อท่วมกางเกงในเปียกเลยอ่ะแป๊บนึงขอเช็ดก่อนแป๊บนึงขอกินน้ํานึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวหยิบให้อะไรเห็นนะคือไม่คือคนขายก็ต้องอยากขายวะคืออ้าวเหี้ยหรือยังไงอ่ะคือไม่อยากขายเหรอไม่แต่มันก็จะมีบางเคสที่ตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆอ่ะผมก็เป็นแบบบางทีเข้าไปร้านมาไม่บอกร้านแล้วกันแต่ว่าคือก็มีว่าบางทีเราขอเอ้ยพี่ครับผมขอดูกล่องหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบดูอาจจะลุกดูจากลุกเราไอ้ห่านี่ไม่ซื้อหรอกมึงแค่อยากดูเฉยๆก็เป็นไปได้เพราะว่าผมก็โดนมาเหมือนกันว่าเอ้าขอดูเขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยก็แบบบอกแต่ราคาแบบเท่านี้แล้วถ้าเกิดบอกราคาแล้วโอเคเขาอาจจะถึงเขาถึงจะค่อยให้อะไรประมาณนั้นน่ะมันก็มีหลายแง่ซึ่งผมก็ถามว่าผมโดนบ่อยไหมผมก็โดนบ่อยนะที่แบบขอดูอะไรไม่ได้หรือบางทีแบบจับกล่องนานๆหรืออะไรหยิบไปกล่องบางทีสังเกตเลยว่าเราไปร้านอ่ะเราหยิบกล่องออกมาเขาก็ไม่อยากให้หยิบออกมาหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าหยิบมากล่องตกหรือเปล่ากล่องตกตองตกแม่งไม่สวยละราคาตกอีกอาจจะหยิบมาแบบระแวงอ่ะหยิบขโมยเปล่าขโมยของอะไรเงี้ยมันก็มันมองหลายแง่แต่ถามว่างานบริการอ่ะมันก็ควรจะบริการมันจะคิดในมุมนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะก็ลูกค้ามาก็ต้องรับอ่ะมันก็ผิดอะไร
ก็สมัยที่กูโนเนมเนี่ยสมัยพี่เพิ่งกลับเข้าวงการเลยอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะโชคดีเปล่านะเพราะว่าตอนที่กลับเข้าวงการคือทำงานมีเงินเดือนแล้วไงเลิกงานเราก็ไปอ่ะเขาก็คงจะเห็นว่าอ่ะมันอยู่ในวัยทำงานแล้วนะก็น่าจะมีเงินซื้อหรือเปล่าเขาก็เลยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะพ่อค้าจริงๆแล้วเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะก็เลือกซื้อไปซื้อท่านอื่นใช่จริงๆคืออ่ะสมมติว่าตอนนั้นสมมติว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นของหายากจริงๆนะคือเราต้องง้อมาซื้ออะแล้วมันมีอยู่ร้านอื่นก็มีอะไม่ต้องซื้อเออมึงอย่าได้ตังค์ของกูไปเลยไปลาก่อนอะไรคือถ้าเป็นกูนะต่อให้ไปซื้อร้านอื่นแพงกว่า200กูก็ซื้อกูไม่ซื้อร้านอย่างงี้นิสัยไม่ดีไม่อุดหนุนไม่เอาใช่แล้วก็อย่าไปสนับสนุนเขาครับอ่ะไหนของมึงเรื่องอะไรเราจะไปทอซ้อก่อนใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าประเด็นมันมีประเด็นดราม่ารุนแรงเหลือเกินมันมีประเด็นดราม่าเก็บเอาไว้เราจะทอซ้อก่อนใช่ไหมทอซ้อก่อนประมูลของเล่นแล้วก็ต่อเวลาไม่จบสักทีโอ้โหอันนี้อย่างที่เจอบ่อย เป็นดราม่าบ่อยมากด้วยบวกกับเปิดเสนอราคาไม่ได้ทุนก็เก็บกลับแล้วก็ไม่แจ้งด้วยว่าพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็จริงๆก็เรื่องคล้ายๆกับที่เคยเล่าแต่ไอ้ถามว่าดราม่าแล้วคือมันผมนะสำหรับผมเริ่มชินแล้วไอ้ที่แบบเปิดเสนอมาผมก็ใส่ไปละที่อยากได้จบไม่ด่ากันช่างมันเถอะอะไรประมูลเหมือนกันบางทีขี้เกียจอยู่ดึกมันจะต่อไปอีกเยอะลูกกูไหวเท่านี้ปิดหนีเลยใช่แค่นั้นจบเลยวิธีแก้มันถูกต้องเราจะไปไล่แบบอยากให้เขาเป็นหนังใจเรามันไม่ได้หรอกใช่ก็ต้องเป็นใจเราตั้งงบเลยอันเนี้ยเห็นปุ๊บให้สูงสุดเท่าไหร่หรือไม่ใกล้นี่เลยนะใครจะมองว่าปั่นช่างแม่งสมมุติว่าเห็นไอ้เนี่ยฟิกูอาร์ตตัวเนี้ยตั้งมาเลยเอากูให้ไม่เกิน 1,800 ไม่ว่าจะเปิดเท่าไหร่เปิด500 600ช่างแม่งมันแต่ถ้าอ๋อโป้งไปเลยโป้ง 1,800 แม่งเลยจบเลยแล้วกูไม่ลงละโคตรรอแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อย่างนั้นน้อยน้อยน้อยก็ใส่ไปก่อนก็ได้ใส่ก่อน50บาท100นึงว่าไปแต่ลิมิตเท่าไหนต้องเท่านั้นเว้ยไอ้สักสี่ห้าบาทสิบบาทช่างแม่งตัดทิ้งไปควรจะเป็นอย่างนั้นใช่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 หรือไม่ก็แบบง่วงแล้วว่ะง่วงแล้วว่ะแม่ง1,200ใช่ป่ะแต่คือกูง่วงแล้วกูไม่ไหวแล้ว1,800แล้วไปนอนเลยไม่ได้ไม่ได้ช่างมันถ้าได้เดี๋ยวตอนเช้าแม่งมีเมสเซจแม่งไม่ใช่ของกูช่างแม่งเออมึงยิงวิธีแก้ปัญหาไม่แค่นี้จริงๆนะใช่กูประจำเลยกูลืมเพราะว่าจะถามว่าต่อเวลาแล้วไม่จบสักทีอ่ะถ้ามองในมุมบวกนะเขาวัดจากนาฬิกาตรงไหนอ่ะบางคนตั้งกฎมาวัดจากเฟซเราก็ใจเฟซแต่บางคนตั้งกฎมานับจากนาฬิกาของเขาอ่ะมันต้องดูเจ้าของโพสต์ด้วยว่ายังไงมันมีหลายแง่การวิธีแก้ที่สุดก็คือตั้งลิมิตตัวเองโพสต์ปังไม่ได้ก็นี้จบใช่ซื่อสัตย์ต้องอันนี้จำเป็นมากต้องซื่อสัตย์กับราคาในใจตัวเองนะเล่นกับความกิเลสของเรานะไอการประมูลหรือการเสนอราคามันคือการเล่นกับกิเลสโดยตรงอยู่แล้วอันนี้คือมาสายธรรมะเลยนะมันคือการเล่นกับกิเลสจริงๆใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันกิเลสตัวเองรู้ให้ทันถึงจะดับได้นี่คือการแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้นะรู้ให้ทันปัญหาแล้วมึงจะแก้ได้ถ้าคุณบางทีรู้ทันอ่ะแต่ใจมันไม่ยอมทำตามไงฝึกจริงๆมันฝึกสมาธิที่ดีเลยนะมันการฝึกจิตนะใช่ถามว่าจันกล้าแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะไม่ใช่กูฝึกจิตกูไม่มีตังค์กูจนไม่เดี๋ยวว่าเมื่อก่อนประมูลอ่ะถ้าเกิดสมมติผมใส่อยู่แล้วมีพี่มาใส่อ่ะผมก็จะไม่กล้าใส่ต่อแล้วเว้ยใช่ถ้าคนรู้จักช่างมันไม่เป็นไรกูเดี๋ยวกูหาใหม่ได้เราแบบพี่ใส่ต่อแล้วไม่ยุ่งนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยบ่อยมากที่แบบเห็นปุ๊บเบอร์นี้เอาเว้ยเนี่ยยังไม่มีว่ะพอเข้าไปปุ๊บกูสไลด์ดูก่อนเลยสไลด์ดูราคาด้วยแล้วดูว่าชื่อใครอ้าวเนี่ยชื่อคนรู้จักช่างแม่งไม่กังวลละอย่าไปแข่งกับเขาเลยอะไรนอกจากหมั่นไส้ใครกันใส่กันแข่งกันเลยมีแล้วกูหาทางแห่งการดับทุกข์ไม่หมั่นไส้ใครมีครั้งหนึ่งเคยแข่งกับพ่อค้าคนดังคนหนึ่งแต่คือไม่ได้โกรธเกลียดกันนะแต่เหมือนใส่แข่งกันอะปัง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 แล้วก็ชนะแล้วก็ไปเจอแล้วก็เจอกันแล้วแบบโหไอ้เนี่ยแข่งกูเลยอย่างเงี้ยก็แซวกันแล้วก็แบบทำไมไม่โทรมาบอกดีวะเดี๋ยวหยุดใส่ก็ได้แหมจะหยุดจริงเหรออะไรเนี่ยอันเนี้ยกูมองว่าน่ารักคือแข่งเอาสนุกเว้ยไม่ได้แข่งเอาตายก็แบบก็เป็นเรื่องขำขันกันไปอะไรแล้วบางคนแบบไม่ได้ไงไอ้ที่มันดราม่าเพราะอะไรเพราะแข่งเอาตายถ้าไม่ได้คือกูพ่ายแพ้กูเสียเกียรติใช่ไม่มันแหมไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนี่ก็ต่อคำถามดราม่านี่ก็คือตั้งลิมิตจบใช่ซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองไว้ส่วนใครจะมา
ันนี้ประมูลเสนอก็เช่นกันส่วนมันจะเสนอมันจะให้เราไปบวกอีกกี่ม่วงกี่แดงกี่เทาปล่อยมันไม่คือเออแล้วก็โป้งไปอ่ะเดี๋ยวเขาไม่มีใครใส่ต่อเดี๋ยวเขาก็มาขายเราเองอ่ะใช่ถ้ามันอยากขายจริงๆอ่ะใช่ท้ายเดี๋ยวมันอินบ็อกมาเองแหละเพราะการเสนอคือถ้าพูดตรงๆเลยมันก็คือการกักของอ่ะแหละคือว่าเฮียประมูลกูก็กลัวเสียของกูขายกูก็ไม่รู้ราคากูก็อยากขายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เสนอแล้วกันถ้าราคาไม่ได้กูเก็บกลับเพย์เซฟเพย์เซฟเออเพย์เซฟแบบกักอ่ะแต่ก็ปล่อยเข้าไปก็รู้แล้วเขามาทางนี้เราก็เราไหวเท่านี้ก็นั่นจะปล่อยเออมันเจ๋งวะจะขายเท่าไหร่ก็บอกมาเลยอันเนี้ยอ่ะโอเคไม่ได้ประมูลขายเท่าไหร่บอกไปเลยเสนอราคาได้แต่ว่าเหมือนประมูลอะตั้งประมูลนะครับแต่ถ้าราคาปิดเท่านี้ถ้าใครจ่ายเท่านี้เอาไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะเสนอราคานะครับใจอยากขายเท่านี้ไหวเท่าไหร่ใส่มาเออผมมีล่าสุดเมื่อไม่นานนี้ผมไปมีคนไปเสนอผมก็ใส่เลยผมก็โดดไปเลยผมก็โดดไปเท่าที่ผมอยากได้โป้งไปปุ๊บมันก็ขอเพิ่มผมก็ไม่เอาผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงมั้งอยู่ดีมาโพสเด้งมาปิดอะไรนะยังรับอยู่ไหมแล้วเขาก็แล้วผมก็ไม่ตอบเพราะผมก็ไม่สนใจแล้วเขาก็เหมือนอินบ็อกซ์มาหาผมว่าเนี่ยคุณผมยอมกับราคาที่คุณเสนอครั้งนี้แล้วผมว่าอ๋อผมไม่เอาครับผมได้แล้วจริงๆผมไม่ได้นะแต่ผมไม่อยากได้อะผมไม่อยากของมึงแล้วรู้สึกว่าคนอย่างนี้ไม่โอเคเออคือผมก็ไม่โอเคอ่ะคือคำอย่างนี้มันก็น่าเกลียดอ่ะคือแบบเอาหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้เอาคือยังไงไม่มีใครซื้อของคุณเหรอรู้ว่าไม่ได้แน่ๆแล้วเออผมก็แบบผมมันเสียความรู้สึกอ่ะผมก็ไม่เอาดีกว่าเออซึ่งซื้อที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยคนขายไม่ซื้อสัตว์ต่อใจตัวเอง ถ้าคุณซื้อสัตว์ต่อใจตัวเองครั้งนั้นมันก็จบไปแล้วเรื่องของพี่ละอ่ะแหมวันนี้กูจะมาสายธรรมะทีเดียวเลยสวัสดีช่วงนี้นะครับซื้อฟิกโกอาร์เจอทั้งมือหักเขาหัก QC คืออะไรครับเบื่อตรงนี้มากใกล้ได้เลิกเก็บแล้วโอ้โหเป็นไงซึ่งอันนี้หลายคนบ่นเยอะมากดราม่ากันเยอะมากยิ่งเป็นโลโก้ฟ้านี่เหี้ยจริงๆเลยใช่มันหนักจริงๆไม่ได้เป็นแค่ลายฟิกัวร์นะมันเป็นทั้งโลโก้ฟ้าอะไรออกมาแปะโลโก้ฟ้าเป็นหมดซึ่งโลโก้แดงก็ว่าเลวร้ายแล้วโลโก้ฟ้าแม่งเลวร้ายกว่าเดิมอีกคือถึงขั้นว่าลาย SOC ที่เมื่อก่อนถือว่าเป็นพรีเมียมนะ SOC นี่คือพรีเมียมของบันไดอีกลายนึงเลยนะใช่เปิดมาก็ร้าวก็มีเบ้าแตกก็มีอะไรเงี้ยทั้งๆที่แบบโอ้โหเจ็บปวดรั่วร้าวหัวใจคือ SOC คืออะไร SOC คือหุ่นเหล็กคำว่าคันชื่อว่าเหล็กมันโอ้โหมันต้องแข็งแรงถ้าเทียบกับยุคก่อนหน้านี้นี่แม่งโอ้เออมันแข็งแรงจริงแล้วมายุคใหม่มามันเปิดมาแล้วร้าวเลยก็มีอะไรมันเหล็กทวงตีนแล้วไอ้ข้อต่อมันเป็นพลาสติกไอ้สัตว์ระบบเอาฟิสิกส์เหี้ยอะไรมาคิดเอาเหล็กมาทวงตีนแล้วข้อต่อพลาสติกมันจะไปทนได้ไงเหี้ยน้ำหนักเหล็กแม่งทวงบิดไปแม่งก็หักโอ้ขึ้นเองใช่เราเป็นสายธรรมะจริงๆนะครับซึ่งกูก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาต่ออีกอะไรอ่ะเพราะเขาบอกเขาเบื่อจะเลิกเก็บใช่ป่ะปรากฏว่ามีเพื่อนมาแซวพูดอย่างนี้หลายทีแล้วอ๋อก็แค่งอนไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ซื้อเหมือนเดิมแค่งอนเฉยๆอยู่แล้วมันเราก็เป็นอ่ะผมกับพี่ก็เป็นมาเปิดบางทีแม่งด่าชิบหายสุดท้ายก็ซื้อเออก็ซื้อเพราะมันก็เป็นของเล่นของที่เรารักอะนะแต่ถามว่ามันเหมือนกับก็รักอะแต่ก็บ่นไปงั้นแหละมันก็เหมือนทีฟุตบอลอะเออใช่ใช่ใช่เชียร์ทีมเนี้ยรักทีมเนี้ยแต่คือด่าชิบหายเลยเออแม่งมึงเล่นเฮียกูก็ต้องด่าว่ามึงเล่นเฮียจริงไอ้สารมึงปรับปรุงตัวหน่อยดิกูรักมึงนะเว้ยอยากให้มึงได้ดีเช่นเดียวกับบันไดอะแหละผมรักบันเสมออยู่แล้วจริง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 เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าถ้าสมมติคาแรคเตอร์เนี้ยมันไปออกลายอื่นด้วยอย่างเช่นแบบเป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่บันไดลองเปลี่ยนสลับดูบางทีมันอาจจะแบบค้นพบว่าเฮ้ยแบรนด์นี้นี่มันเหมาะกับเรามากกว่าว่ะอะไรวะเนี่ยเอาจริงๆนะมันมีอยกตัวอย่างไอ้พวก Marvel DC มันมีหลายลายมากใช่ๆๆๆๆอ่อนแม่เนี่ยออกสารพัดเลยและสุดท้ายอันหลักที่เราเก็บคืออะไรอ่ะฟิกูอาร์ตใช่ๆๆใช่เหมือนไอรอนแมนเนี่ยผมก็มองว่าลายนึงที่น่าสนใจเลยตอนนี้ก็คือZD ทอยโหโหแม่งสวยว่ะแม่งเหมือนฮอตทอยเลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยจะถูกจริตมากกว่าฟิกัวร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยว่าราคาก็ไม่แพงใช่ทรงก็ดีถึงมันมีเปิดมาตำหนิเราก็ยังแบบช่างมันเถอะถ้าที่เปิดฟิกอาร์ตมาโอ้โหสองพันกว่าบาทไอ้เอ้ยเปิดมาไอสัตว์สีถลอกมือหายมือหักโอ้โหแม่งเสียตายตังค์อ่ะแล้วแซดดี้ทอยเปิดมามือหักโอ้ยขี้เหล่กูขาย200อ่ะก็ยังไม่บาดเจ็บมากวะไอ้ฟิกอาร์ตมือหักโอ้ดิ
ทุนมา 2,000 เกือบ 3,000 โอ้เหี้ยขาย 2,000 ยังเผลอยังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเออมันอาจจะแบบต้องลองดูผมมองว่ามันมีหลายๆทางเลือกแหละถ้าเกิดตัวละครนั้นนะที่มันมีหลายๆบางตัวละครมันก็ออกแค่แบรนด์เดียวก็มีแหละแต่ก็ถ้าเกิดเราคิดว่ามันมีทางเลือกอื่นลองขยับไปแบรนด์อื่นด้วยอะไรเงี้ยเออเออก็เป็นอีกทางออกนึงอ่ะของมึงอ่ะเรื่องต่อมาครับของผมก็คืออันนี้จะเริ่มดราม่านะก็คือว่าพ่อค้าใส่ช้อนของเล่นของคนอื่นมาขายช้อนของถูกมาเนี่ยมาไปเฝ้าไปดักตามกลุ่มตามโพสอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็ไปเอฟได้อ่ะเอฟของเร็วคนอื่นเขาหรืออะไรก็ตามแต่ พอได้ของมาเสร็จปุ๊บก็เอามาขายต่ออันนี้ผมมีคำตอบแล้วพี่ว่าพี่คิดว่าไงสำหรับสไตล์การซื้อของอย่างนี้คือถ้าพ่อค้าที่ไปตกของอ่ะเหมือนแบบเวลาร้านนี้มีเซลแหกขี้ตาไปเช้าไปซื้ออ่าๆใช่ใช่แล้วมาขายอันเนี้ยคือพ่อค้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเปล่าวะอืมถูกสำหรับพ่อค้าสายจับของอ่ะใครๆเขาก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าก็หากินอ่ะที่ผมคิดนะปราบใดที่เขาไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะเป็นอาชีพเขาอ่ะเขาต้องเฝ้าดักเขาต้องเฝ้าดูจริงๆในผมก็เข้าใจนะมันเฟลอ่ะผมก็โหแม่งทีคุณหงิดจองของไม่ทันหรืออะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังอ่ะเราไม่รู้เบื้องหลังไงถ้าเกิดเขาทำเป็นอาชีพหรือทำเป็นอาจจะเป็นอีกรายได้ทางนึงที่แบบเป็นรายได้ของเขาเลยอีกทางนึงอ่ะเบื้องหลังเขาอาจจะลึกกว่านั้นคือว่าเขาต้องคิดพลาดเขาต้องอาจต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเช็ค Facebook เช็คหลังบ้านเช็คอะไรของเขาเช็คตามกลุ่มใครไม่รู้อาจจะมีจอนึงแม่งมีทุกกลุ่มเลยเปิดอยู่ตลอดเวลาไอการที่จะไปอะไรเงี้ยไปตกของเซลล์หน้าร้านมันต้องไปแต่เช้านะใช่คืออันนี้คืออันนี้ผมพูดแค่ว่าใน Facebook นะคิดภาพแล้วว่าไอ้พวกตามงานอีเวนต์อ่ะไลฟ์สดอยู่ในไอ้พวกตามเพจเนี่ยบางทีตามเพจต้องมีไลฟ์สดเขาต้องนั่งอยู่กับไลฟ์เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงตกของโน่นนี่นั่นเพื่อมาสต็อกซึ่งถามว่าวิธีการขายเนี่ยเสี่ยงมั้ยมันเสี่ยงนะพี่มันคือการสต็อกของกวาดของเข้ามาอุ้มไว้กอดไว้แล้วก็ขายบวกไปราคาที่แพงขึ้นถูกมั้ยมันก็เขาก็มีความเสี่ยงอีกทางหนึ่งนี่คือสำหรับพ่อค้าสายพวกนี้นะก็คือมันเสี่ยงแล้วมันต้องสต็อกของอะไรอันนี้คือในมุมของแต่ถามว่าเฟลไหมมันก็เฟลแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดอ่ะมันไม่ผิดหรอกที่เรารู้สึกไม่โอเคก็เพราะว่าเราไม่ได้ของแค่นั้นเองถูกลองเปลี่ยนไปอีกมุมนึงวันนี้เราไม่พอใจเพราะเราอยู่ในฐานะของลูกค้าที่จะซื้ออยากซื้อมาเล่นถูกป่ะใช่ลองเปลี่ยนอีกมุมถ้าเราเป็นพ่อค้าเราจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเออเราก็อยากได้ของที่ถูกมาขายเพื่อให้ได้กำไรหรือเปล่าใช่เออมันก็เท่านั้นเลยอ่ะจริงมันแค่นี้เองอ่ะการจองของเร็วกว่าได้คิวก่อนมันคือกติกาก็คือใครมาก่อนก็ได้ก่อนมันคือยังอยู่ในกติกาอยู่ก็ถ้าเขาแบบเขาไปหามาแล้วเขาก็ขายของของเขาเองที่เขาหามาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปกติหรอไม่ใช่แค่วงการของเล่นนะวงการของกงของเก่ามันก็อย่างเงี้ยไปเดินหาของเก่ามาตกของมาแล้วก็เอามาขายใช่มันจะมีประเภทนี้แหละครับทุกคนก็อยากได้ต้นทุนที่ถูกกว่าเพื่อจะได้ไปต่อได้นะเออแล้วก็เนี่ยที่มึงบอกว่าเขามีอัตราความเสี่ยงคือการที่สมมติว่าอันเนี้ยเขาไปเหมามา10อ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่แต่เขารู้สึกมันถูกแล้วเขาจะขายได้แต่ขายได้ถึง10หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าอยากแกล้งไม่ยากบอกเพื่อนๆเฮ้ยแบนไม่ต้องซื้อมันไม่มีคนซื้อเดี๋ยวมันก็อุ้มเจ็บตัวไปเองแค่นั้นเองเออใช่ถูกไหมแต่ทำได้หรือเปล่าล่ะจะหักห้ามใจไม่ไปซื้อเขาได้หรือเปล่าล่ะถ้าให้ยกตัวอย่างมันก็จะมีคนขายคนหนึ่งอ่ะที่ยังดังๆในวงการนี่แหละแต่คือเขาก็เอาไปแล้วเขาก็ไปบวกขึ้นคือเขาก็ไม่ทำให้ราคาตลาดพังนะคือผมเห็นราคาที่เขาขายก็แบบเออมันแพงเลยนะเหมือนกับมันไปดันราคาเพดานให้มันขึ้นไปอ่ะเออผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่ว่าอย่างน้อยราคาตลาดมันไม่ได้พังอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบคนนี้ลงกันสมมติทุนมันมาสองเกือบ 3,000 ใช่ไหมอยู่ดีมีคนมาสุ่มสี่สุ่มห้าเออเลิกเก็บละ1,500โป้งไว้1,500แล้วมันค่อยๆดึงกันลงอย่างเงี้ยราคามันก็ลงเหวกันไปหมดอะไรแบบนั้นนะมันก็จะมีราคาตลาดให้แบบเอออย่างน้อยยังมีผู้คุมราคาคนนึงอยู่ที่ว่าเขาก็ดันมาอะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยเออผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคิดในมุมที่ดีนะเอออ่ะมาเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดดาร์กเลยไหมได้เลยดาร์กเลยงั้นขอจัดตุ้มใหญ่เลยนะฮะตุ้มใหญ่นะฮะอันเนี้ยมันมีหลายเคสมากขอเอามาพูดรวมเลยแล้วกันครับคือหลังๆมันมีแนวความคิดที่ว่า
เฮ้ hey, เอาของมาลงขายเนี่ยรู้ไหมว่าของที่ตัวเองขายอ่ะราคาสูงมากเลยทำไมถึงยังเอามาขายกันฮะขายของราคาแพงงี้ไม่ได้สงสารหรือไม่ได้เห็นใจคนที่เขาไม่มีเงินซื้อเลยหรือไงซึ่งอ่านไว้อ่ะเข้าใจเข้าใจว่าไอ้คนที่มาโพสเนี่ยก็แบบก็กูไม่มีเงินซื้อมึงขายแพงจังวะแต่บางทีก็ต้องดูว่าเอาขายแพงโอเคขายแพงคนจะขายอ่ะมันจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งไปดิเพราะว่าถ้าขายแพงแน่นอนกลไกตลาดขายแพงเป็นไงขายไม่ออกขายไม่ออกก็ขายไม่ได้ใช่อยากขายได้สุดท้ายก็ลดราคาเองใช่มันแค่นี้เลยนะจริงๆแล้วปัญหามันคือแค่นี้เขาจะขายเท่าไหร่อ่ะช่างแม่งขายแพงใช่ไหมทำอะไรได้อ่ะก็ทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อถ้าเจ็บปวดมากๆใช่ไหมก็แค่ไปจุดธูปแล้วก็แช่งขอให้แม่งขายไม่ออกแม่งขายไม่ออกแค่นั้นเองก็จบแล้วเออมันคือเข้าใจแหละว่าแบบบางของเล่นบางลายมันมีความเซนซิทีฟต่างกันบางลายคือแบบไม่สนหาอะไรเหี้ยกล่องไม่มีก็ได้แม่งมาแต่ตัวของไม่ครบก็ช่างแม่งกับบางลายที่แบบโหทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งนักสะสมก็ต้องสะสมการเก็บสไตล์การเก็บมันก็จะอิงไปกับตามลายๆนั้นๆอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบไอ้ทั้งเรื่องละเอียดและคงราคามันก็เหมือนกับคล้ายๆกับคนเก็บอ่ะมันไม่มีกฎกติกาว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเขาจะตั้งแพงเวอร์ก็เป็นกฎกติกาเขาอาจจะได้ของแบบโหเขาอาจจะรักษาของเขาดีมากก็ได้อีกมุมนึงนะคือโหคุณได้ของผมไปนี่แบบมันสวยผมรักษาผมอุตส่าห์กอดอุ้มมันมากว่าจะครบแม่งนานมากผมก็อยากขายในราคาเนี้ยผมถึงสบายใจถ้าผมขายถูกกว่านี้ผมโอ้โหไอ้ห่าวันนึงกูสาต้องปิดห้องสมมุติเปิดแอร์เลี้ยงกล่องเลยแบบโอ้โหผมอุตส่าห์ดูแลมันขนาดเนี้ยกูหมดค่าไฟไปเลยผมจะให้ผมมาขายถูกดิแม่งเอ้ยผมก็ไม่อยากจะปล่อยของผมอะไรเงี้ยเออแต่มันก็มีนะคนที่ดูแลรักษาของดีอะอะไรเงี้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่แม่งไม่เท่ากันเออใช่ใช่ใช่คือจริงๆอะของเล่นทุกอย่างมันมีราคาตลาดให้เราหาเทียบถ้าเราจะขยันสักหน่อยอะนะขยันสักนิดนึงสไลด์หาหรือไม่ก็ถามเพื่อนหรือไม่ก็ไปดูจากเว็บนอกเทียบราคาอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีราคาที่เรารู้ว่าตรงกลางประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้แบบว่าอีโก้สูงว่าเฮ้ยกูเห็นราคาถูกที่สุดเท่านี้เพราะนั้นก็ต้องขายเท่านี้เท่านั้นนะตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยอันนั้นเป็นเรื่องโง่ตัดทิ้งไปเอาเรื่องฉลาดก็คือว่าไปหาราคาตรงกลางแล้วเราจะเทียบได้ถ้ามันโดดจากราคามันจะมีราคาแบบว่าบวกลบถูกไหมราคากลางแล้วบวกลบประมาณเท่านี้มันจะมีราคาสวิงของมันอะว่าจากเท่านี้ถึงเท่านี้ถ้าแม่งแพงโดดไปก็อย่างที่บอกก็ไม่ต้องซื้อเพราะบางทีเขาอาจจะได้มาแพงหรืออะไรก็นั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่เขาทุกอย่างเลยอยู่ที่เราทุกมันไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเหตุผลของเขาจะได้มาแพงเขาจะโลภมากเขาจะเห็นคุณค่าอย่างมหาศาลหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเป็นเหตุผลของเขาเหตุผลของเราก็คือซื้อไหวไหมถูกใช่ไหวซื้ออืมไม่ไหวปล่อยผ่านไปไม่มีก็คงจะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราจะต้องสูญเสียลงวันนี้ใช่ถูกไหมมันไม่มีผิดถูกจริงๆอ่ะใช่มันไม่ใช่เรื่องของเขามันคือเรื่องของเราเรารู้สึกว่าแค่นี้ฉันโอเคแล้วฉันก็ขายใครจะว่าถูกก็ช่างมันแต่ฉันโอเคฉันได้กำไรอ่ะฉันก็โอเคแล้วก็อีกแง่นึงคือหรืออีกมุมคือว่าถ้าไม่ได้ราคานี้ก็ไม่ปล่อยเป็นของที่ฉันรักอ่ะใช่ไม่ได้นี้ไม่เอาอ่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าฉันรู้ว่ามันขายได้แพงกว่านี้ฉันขายไหมฉันก็ขายแต่ที่ฉันขายเพราะฉันไม่รู้ไงฉันผิดอะไรล่ะฉันไม่รู้ถ้าจะบอกว่าฉันผิดตรงที่ฉันไม่หาก็ฉันหาได้แค่นี้สมองฉันมีแค่นี้ที่ขอโทษก็อาจจะไม่ได้เช็คที่ดีหรือยังไงฉันขอโทษที่ฉันขายถูกฉันขอโทษครับแหมมันก็มีประดราม่าได้เนาะเรื่องอย่างเงี้ยโอ้แล้วสังเกตไหมเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันคือเรื่องของคนอื่นเออใช่แต่เดี๋ยวจะค่อยมาสรุปมาเรื่องอันนี้โอ้โหแม่งทำไมมันช่างดราม่าได้เกิดเรื่องต่อมาครับผมมีน้องคนน้องหลังใหม่มาคือว่าเขาว่าอยากซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งที่มันมีระบบไฟเรื่องนี้ก็จะอาจจะคล้ายๆกับไอของพี่นะที่บอกว่าให้หยิบของให้หน่อยแล้วขี้เกียจหยิบขี้เกียจหยิบแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็แบบว่าก่อนจะซื้อเขาจะซื้อนะแต่เขาก็อยากจะให้เทสระบบเสียงระบบแสงให้หน่อยว่าอยากรู้ว่ามันใช้ได้ไหมใช่มันต้องติดไหมซึ่งพ่อค้าไม่เช็คให้โอนตังค์ไปก่อนของมือหนึ่งมือสองซึ่งน้องเขาก็บอกว่าก็ยังพยายามย้ำว่า
คืออันนี้เขาซื้อใน Facebook อ่ะนะคือเขาก็ยังย้ำกับทางพ่อค้าว่าถ้าระบบแสงเสียงติดถ่ายวิดีโอให้ผมดูหน่อยแล้วผมจะถึงจะสบายใจโอนตังค์ให้ซึ่งมันก็เกิดการทะเลาะกันว่าพ่อค้าก็เถียงกันว่าแล้วคุณเป็นใครอ่ะแล้วคุณเป็นใครก็ไม่รู้ Facebook คุณน่ะก็ไม่มีรูปคุณเลยแล้วผมเครดิตผมมีงั้นโอนตังค์มาก่อนแล้วผมจะเช็คให้คุณเอาจริงไม่เอาจริงผมก็ยังไม่รู้เลยว่าโอ้เฮ้ยพ่อค้าเขาทำเหมือนของมือหนึ่งเลยว่ะเออนะไอ้น้องคนนี้ก็เลยบอกว่าอุ้ยแบบทำไมพี่ตอบอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยเกิดทะเลาะกันเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเออผมว่าโอ้ยหรือพ่อค้าเขาลืมว่าเขาขายมือสองวะก็อย่างมันก็กลับมาเรื่องเซอร์วิสอ่ะคืออย่างว่าพ่อค้าอันนี้ผมพูดในเคสของเคสนี้นะพ่อค้าคนนี้เขาอาจจะฝังใจกับเจออาจจะเจอลูกค้าที่แบบขอให้เช็คเยอะๆเออเยอะหน่อยแบบพี่ถ่ายมุมนี้ที่อัดตรงนั้นหน่อยแล้วสุดท้ายเป็นไงเสียเวลาแล้วก็ไม่เอาแต่แบบอาจจะแบบเหมือนโอ้โหกายเขาแบบฝังใจอ่ะไอ้เหี้ยโดนมาบ่อยโดนมาบ่อยใครทักมาไม่โอนตามมาก่อนเลยอันเนี้ยเลยอาจจะแบบเสียแบบเสียที่สายแทนอ๋อคือแบบว่าโดนบ่อยก็เลยสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาซื้อไม่ซื้อไม่รู้มึงโอนมาก่อนโอนมาก่อนถ้าโอนกูยินดีทำทุกอย่างเลยเออใช่โอนมาเลยซึ่งมันไม่ควรอ่ะเอาจริงๆคือผมว่าอย่างที่บอกอ่ะซื้อขายมันคือการบริการอ่ะใช่แล้วจริงๆถ้าขายของมือสองนะถ้าพวกที่มันต้องแสงสีเสียงอ่ะจริงๆก็ไม่น่าซีเรียสมากก็ซื้อฐานเก็บไว้เลยใครเขาขอเทสก็เปิดให้ดูแค่นั้นอ่ะเออเป็นไปได้นะที่ว่าบางทีอาจจะแบบขี้เกียจอย่างนี้เหรอขี้เกียจขันนู่นแขนนี่อะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้ห่าเสียเวลาแต่ผมมองว่าสุดท้ายคือการบริการคือว่าเฮ้ยคุณเสียเวลา5นาทีแต่เขาโอนตังมาคุณได้เงินอะถูกไหมคือมันอาจจะได้ไอการค้าขายพวกนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่ออนไลน์นะต่อให้หน้าร้านอะลูกค้าเดินมาขอพี่เสื้อตัวนี้เท่าไหร่พี่เสื้อตัวนี้เท่าไหร่ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึงแต่ว่าทุกครั้งที่ถามมันมีเปอร์เซ็นต์นะเออใช่ก็มีโอกาสเหมือนที่เกิดตัวอย่างเสื้อผ้าเขายังต้องให้ลองเลยลองแล้วสวยไหมลองแล้วไม่สวยไม่ได้เขาก็วางทิ้งเออคุณก็มีหน้าที่คุณก็คือหยิบขึ้นมาแล้วก็พับคืนไปเท่านั้นเออแล้วคืออันนี้มันไม่ใช่มือหนึ่งไงมันไม่ได้ต้องแกะกล่องไม่ต้องอะไรไม่ต้องกี่เทปอ่ะมันคือสองอ่ะจะบอกอ่ะคือผมจะพูดว่ากติกามันก็ดูเคร่งครัดไปแต่สำหรับผมนะมันก็คืออีกหนึ่งข้อของการเป็นพ่อค้าที่ต้องทำอ่ะถ้ามันก็ดูแหม่งๆอ่ะเหมือนเนี้ยผมขายของส่วนใหญ่เป็นงานบันไดใช่ไหมขอดูหน่อยครับว่ากล่องคมไหมโหผมชอบเลยมาเลยจัดถ่ายประชดเลยเปิดปากเปิดแปลงมีกี่มุมกูหันแม่งเลยยอดซื้อคือแบบผมก็เข้าใจว่าไอ้พวกนี้มันอยากได้อย่างเงี้ยอย่างงี้มากูจะให้มากูจะให้อะไรเงี้ยเออหรือว่าถ้าเกิดนาทีนั้นน่ะรู้สึกแบบผมไม่เหนื่อยไม่อยากทำก็แค่บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยนะคะเออเดี๋ยวนี่ให้อะไรว่าไปเงี้ยเดี๋ยวจัดการเทสให้แล้วจะส่งให้นะครับอะไรก็ว่าไปใช่จะส่งให้อีกวันนึงก็ได้เออคือผมว่าไม่ว่าจะเป็นนังพ่อค้าหรือรักสะสมมาขายนะผมว่าไอ้พวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันคือบริการอะถือว่ามันอยู่คือในเมื่อว่าคุณเอาของมาขายแล้วอะจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่พ่อค้าหรือผมเป็นคนอื่นผมไม่เคยขายมาก่อนแต่มันก็คือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเซอร์วิสมันคือหนึ่งในเรื่องที่ต้องทำนะว่าไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งหรือต่างมือหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องรับผิดชอบของข้างในแต่อย่างน้อยก็คือไปให้เขาให้ผู้ขายไอ้ผู้ซื้อเขาสบายใจว่าเออของที่เขาจะได้รับแล้วมันโอเคนะมันตามสเปคนะ อะไรเงี้ยเอาไว้ถ้าแบบเกิดการดีลกันแล้วไม่ชอบใจวันหลังไม่ต้องขายให้กันก็ได้เออถูกใช่แต่ไม่ใช่ว่าณบัดนี้เรายังไม่รู้อะไรกันเลยเออใช่ลำบากนะก็คล้ายๆแล้วยิ่งหลังๆรู้สึกทำไมดราม่าหลังๆมันถ้าเป็นทอคงจะต้องบอกว่าพวกเจ้าช่างงงแง้งสิ้นดี คือข้อเสียของขายมือสองจะเป็นอย่างนี้แหละพี่คือความต้องการของคนซื้อมันต่างกันอะคือว่าบางคนซื้อไปเออช่างแม่งโอเคไม่แต่บางคนซื้อไปมือสองอยากได้สภาพมือหนึ่งมันก็มีไงใช่คือมันก็โหมันเลยวุ่นวายมากมือสองอ่ะมือสองก็ต้องรับความเสี่ยงมากกว่ามือหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องมือหนึ่งไม่ต้องแกะคุณไปลุ้นเอาเองถูกเออมือสองนี่ถือว่าเอาแก่แล้วไงใช่ก็ครับซื้อขายอย่างปลอดภัยครับครับผมใจเย็นหายใจลึกก่อนสักครั้งสองครั้งก่อนตอบพิมพ์
เออไอ้ก่อนพิมพ์ตอบพี่ตอบพิมพ์ก่อนพิมพ์ตอบเออคือผมเข้าใจนะภาษาพิมพ์บางทีอ่านแล้วแม่งบาดใจนะเว้ยใช่มันไม่มีน้ำเสียงเออมันอยู่ที่จินตนาการคนอ่านแล้วอ่ะแบบบางทีแบบเดี๋ยวมาถ่ายให้นะเดี๋ยวมาถ่ายให้นะอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมึงอะไรมึงชดกูกระทั่งบางทีแค่มีต่อให้มีคำว่าครับต่อท้ายนะแต่มันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมาถ่ายครับเออหรือบางทีอาจจะเดี๋ยวมาถ่ายให้ครับซึ่งบางทีคนที่พิมพ์ว่าครับยาวๆอ่ะในใจมันอาจจะไอ้สัตว์เดี๋ยวพิมพ์ตอบให้เดี๋ยวกูมาถ่ายให้เดี๋ยวมาถ่ายให้ครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ใช่ครับก็เนี่ยครับหายคนละครึ่งทางครับจะได้ทุกคนจะได้วินวินทั้งคู่สบายใจนะครับฝึกจิตให้ปล่อยวางช่างมันอ๋อพิมพ์อย่างเงี้ยช่างมันจับแค่ใจความว่าอ๋อเดี๋ยวมาถ่ายให้น้ำเสียงเป็นไงช่างมันก็จริงๆคนขายก็อาจจะทั้งคนขายคนซื้อนะเราไม่ชอบแบบไหนอย่าทำใช่ลองว่าลองคิดดูว่าเออถ้ากูโดนอย่างเงี้ยไม่โอเคคือแบบผมตอนนี้ผมก็คิดงี้ตอนนะผมไม่ชอบแบบไหนผมก็จะไม่ทำใช่อันนี้สำคัญมากเพราะว่าในเวลาที่คนเราเหนื่อยอ่ะคนเราเห็นแก่ตัวทั้งนั้นใช่เหนื่อยปุ๊บตัวกูของกูแหละกูเหนื่อยอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แหละกว่าจะได้สติกลับมาต้องความเหนื่อยผ่อนคลายได้สติกลับมาถูกต้องครับนี่ก็เกือบชั่วโมงแล้วอ่ะเรื่องสุดท้ายอันสุดท้ายกูยกให้มึงเลยเรื่องเนี้ยอ่ะเรื่องอะไรสันทัดกว่ากูเรื่องอะไรแหมก็เรียกว่าโยนขี้มาผมเรื่องของอาหารที่กินร้านเดียวกับผัดไทยหอยทอดใช่ไหมครับโอ้ยทำไมคุณโยนขี้มาครับผมอย่างนี้แหละครับผมไม่สันทัดผมไม่เก็บรายนี้ดราม่าใช่ไหมเยอะด้วยดราม่าเยอะด้วยเออโอ้ยพี่ไม่เข้าเยอะชิบหายโอเคก่อนผมตอบแล้วกันก่อนผมตอบเนี่ยผมต้องบอกว่าทางเพจเนี่ยเลิกทำแล้วนะพีออเดอร์ไม่ใช่ว่าเลิกทำพีออเดอร์สำหรับฮอตทอยด้วยนะเลิกทุกอย่างเลิกทุกอย่างเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงไงบลาๆก็ซึ่งเชื่อว่าแฟนๆน่าจะรู้อยู่แล้วแต่คือก่อนที่จะเลิกเนี่ยผมก็ได้สัมผัสกับฮอตทอยมาเหมือนกันแล้วก็ได้ทำการซื้อขายอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าตอนที่เริ่มทำอะเพจเราเป็นเพจเล็กๆพี่เป็นเพจเล็กจริงๆแล้วที่ตอนนี้เขามีดราม่ายกตัวอย่างตอนนี้ที่ถ่ายเป็นดราม่ากับทางอเมริกาถูกไหมเราเป็นเพจเล็กพี่นานๆทีเราจะมีคนจองแบบยอดมหาศาลถูกไหมซึ่งบังเอิญฮอตทอยฮอตจริงฮอตทอยผมก็ทำมาสักพักนึงแล้วนะมันก็จะมีลูกค้าขาจรแล้วก็มีลูกค้าประจำซึ่งเขาก็จองตัวนึงซึ่งส่วนใหญ่ยอดผมเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกจนมากระทั่งกระแสเอ็นเกมนี่แหละบูมบ้าโอ้มันคือปรากฏการณ์นี่ว่ะพูดคำนี้เลยมันคือปรากฏการณ์ของทั้งโลกอ่ะคือไอ้ท่าไหนไม่รู้เว้ยแม็กอะเซมโบจริงๆกลายว่าจากเพจเล็กผมไม่เคยมียอดถึงแบบเกิน10ตัวมาแบบ10ตัว20ตัวมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันถึงขั้นนั้นนะพี่คิดภาพดิแล้วถามว่าก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็คิดว่าก็ดีมีคนมาเล่นเยอะอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงจุดๆนึงที่แบบกระแสมันเริ่มไม่มีแล้วอะแล้วทีนี้กลายว่าคนที่เก็บเพราะกระแสตอนนั้นอะเขาก็เทออกราคามันก็มีเหวี่ยงสวิงไปขึ้นเพราะตอนนั้นอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฮอตทอยมันราคามันขึ้นเว้ยมันขึ้นมากโดยเฉพาะของไลน์มาเวลเนี่ยก็ขึ้นดีเละเทะหมดเลยอะจนแบบบางตัวขึ้นแบบ2เท่าอะสมมติ10,000ขึ้นไป 20,000 กว่าบาท 30,000 ก็มีแล้วคนใหม่มันเข้ามาโหมเข้ามาไงหุ้ยแม่งมันยังกับออมทองเลยว่ะกูซื้อได้แม่งราคาขายดีแล้วรู้สึกว่าการเก็บของชิ้นนี้มันทำให้เราให้ของมันมีมูลค่ากลายว่าคนอันนี้ความคิดส่วนตัวนะกลายว่าคนเก็บไม่ได้เก็บเพราะว่าเราชอบตัวละครตัวนี้แต่เก็บเพราะว่ากระแสบวกกับว่าเก็บเพราะมันมีมูลค่าแต่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยโหกูชอบมดแดงตัวนี้ว่ะกูเลยเก็บแต่ไม่ใช่เก็บเพราะโอ้โหนี่เขาว่ามันแพงเว้ยเขาว่ามันแพงอะไรเงี้ยซึ่งคำถามตอนนั้นช่วงนั้นผมก็มีคนมาถามตอนที่ผมเปิดมาตอนนั้นก็จะมีถามตัวไหนขายดีอ่ะตัวไหนขายดีคำถามคือพ่อค้าเลยแบบก็เป็นไม่ใช่พ่อค้าแล้วนะคนเก็บนี่แหละตัวไหนขายดีอ่ะก็นั่นแหละคือถามมารู้เลยว่ามึงขายแน่มึงขายแน่นอนอ่ะซื้อเลยเนี่ยถึงขั้นมาถามแบบก็เดี๋ยวจะจองแต่ตัวไหนคิดว่าตัวไหนขายดีโอ้โหพี่ผมไม่รู้หรอกตัวไหนขายดีก็ผมรู้ผมก็เอามาแล้วแหละเชื่อเลยว่าคนเล่นหน้าใหม่อ่ะไม่รู้ว่าต้องรอกันเป็นปีถูกเพราะว่าถ้าคนที่มาเล่นประจำมันรู้อยู่แล้วใช่ป่ะว่ารอนานเพราะฉะนั้นราคาจะขึ้นจะลงมันรู้อยู่แล้วบวกกับนี่ขายไม่ได้บวกกับว่าที่ต้องรอนานคือ
ของเราเป็นระบบตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมซึ่งของมันก็จะมาพร้อมกับตัวแทนบ้านเราอย่าลืมว่าบางเจ้าเขาไม่ได้รอตัวแทนบางเจ้าไปเอาจากฮ่องกงเพราะเขาทอนไปของฮ่องกงกลายเป็นว่าฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะมีระบบ1 2 3 4เขาอีกซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเรานะบ้านเราก็อยู่ในระบบเขาแต่ตัดเราแบ่งกันไปคนที่ไปเอา VIP เขาเรียกว่า VIP อ่ะเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับของก่อนเว้ยแล้วส่วนใหญ่ก็คือว่าพอฮอตทอยออกมาเนี่ยล็อต VIP มันออกมาแล้วนะแล้วตัวแทนกว่าจะเข้าบางทีทิ้งเวลาประมาณเกือบ2เดือนอ่ะซึ่งคิดภาพว่าคนที่มันจองของฮ่องกงมาแล้วอ่ะเขาก็เอามาขายแล้วอ่ะบางทีขายเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าทำราคาตลาดมันลงหรือขึ้นยังไงอ่ะเขาขายไปแล้วอ่ะกลายว่าไอ้รถตัวแทนเพิ่งมาโอ้ยอะไรวะกูเพิ่งได้ไอ้เหี้ยกูพี่มา 8,000 กับตัน 8,600 ไอ้เหี้ยยังไม่ได้ของเลยสัตว์เอ้ยราคาแม่งลงไป 7,500 อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออโอ้ยตอนนั้นกระแสมากูซื้อใบจองเชี่ยใบจองแม่งโคตรแพงเลยกูซื้อมาบวนบวกไปตัวละ 9,000 กว่าบาทเฮ้ยราคาตลาดตอนนี้แม่งเหลือ 7,500 อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นเลยพี่ว่าแบบทุกคนก็เลยเฟลกันว่าโอ้ทำไมถึงราคาอย่างเงี้ยเออก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกเฉยๆมากเลยเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมเจอมานับตอนนั้นละเออก็คือสิ่งที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยชุดผ้าเมดิคอมเนี่ย โอ้ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมเล่าสั้นๆเลยนะยุคที่ผมเก็บเมดิคอมเนี่ยผมไม่อยากจะโม้นะแม่งแพงกว่าฮอตทอยตอนนั้นละฮอตทอยราคาพีแม่งยังแค่ 4-5,000 เองกับอีเมดิคอมไม่เงี้ยแม่งเป็นหมื่นบางตัวแม่งพีหมื่นหนึ่งบางทีแม่งขี่ 9,500 ซึ่งโอ้โหเป็นไงเอ๊ะผมก็จองเพราะผมบ้าผมอยากได้แม่งทุกตัวตอนนั้นคือตัวไหนไม่ได้โอ้โหถึงมีตัวนี้ไม่รู้จักก็ต้องเอาจนกระทั่งจุดหนึ่งที่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันพีจริงๆนะเมดิคอมอะชุดผ้า1:6อะมันก็แบบคนเล่นค่อนข้างจะเยอะถึงจุดหนึ่งที่ว่าคนไม่เล่นแล้วเพราะว่ามันหนังแตกเอ่ยของบอดี้หักอะไรเงี้ยคนก็เททิ้งกันถึงจุดหนึ่งที่ผมคิดพลาดเดี๋ยวว่าผมเคยซื้อตัวหนึ่ง ZX เนี่ยZX เลย ZX ผมได้มาแพงมากผมได้มาประมาณ8,000 หรือ 9,000เพราะมันหายากเชื่อพี่เชื่อไหมว่าผมเจอคนโลคนหนึ่งแม่งขาย800ขายเป็นซาหรือขายตัวเนี่ยก็คือเขาไม่มีกล่องนะไม่มีกล่องนะไม่มีอะไรเลยแต่แบบเฮียพี่800ผมซื้อมาทำบอดี้ยังจะคุ้มอีกคืออย่างที่บอกอะว่าโอ้ยผมช้ำเว้ยผมก็คือถามว่าผมช้ำไหมผมก็ช้ำใจแหละว่าโอ้ยเฮียของเฮียจริงๆโอ้ยตอนที่เราซื้อเราหาแทบตายเลยนะเนี่ยแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าแล้วกลุ่มอีกกลุ่มตลาดเมดิคอมมันก็ดิ่งลงมามันก็ซับเซามาตั้งนานแล้วแหละแต่มันก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆจนแบบตอนนี้ก็ไม่มีใครเลือกแหละคือเป็นกลายว่าเป็นกลุ่มไลน์ที่คนเล่นน้อยอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าพี่เอาเปรียบที่เอาเมดิคอมมาเปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าเมดิคอมมันเหนือกว่าอะไรยังไงนะแค่มาให้เทียบดูว่าสิ่งที่แบบคนคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้เนี่ยราคาตกอะไรเงี้ยโหดูเมดิคอมดีจากรุ่งเรืองมันก็ตกซึ่งถามว่าเป็นแค่ในตลาด1:6เหรอไม่ใช่เลยฟิกูอาร์ตก็เป็นฟิกูอาร์ตนิวเดนโอเงี้ยนิวเดนโอยาฮูเวอร์ชันเงี้ย 4-5,000 เมื่อก่อนเป็นไงตอนนี้700ผมขายอยู่หน้าเพจตรงนี้7-800ไม่ออกยูกิเอ้ยโหยูกิเคยโดดมากแพงมากชุด Imagine ผมซื้อมาโคตรพ่อโคตรแม่แพงบอกเลยชุดอีพวกเอและอีโมโตโมทาโร่อูลาทาลอสอะไรเงี้ยโคตรแพงผมบอกเลยตอนนั้นผมหาไม่ได้เลยผมต้องไปกด4ตัวละ 4-5,000 เหมือนกันตอนนี้เป็นไงมันก็ตกลงมาเหลือแบบหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างก็ต้องทำใจว่าเออมันเป็นกลไกการตลาดอะเออหรือยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ที่อยู่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือฟิวเจอร์โมเดลฟิวเจอร์โมเดลพี่เป็นไงมันคือลายของเล่นที่แบบชีวิตนี้รู้สึกว่าไม่เคยจะตั้งเอื้อมถึงอ่ะมันคือคุณเหล็ก SIC อ่ะเออชี้มันแบบมันเป็นลายที่เราได้แต่แบบเกาะกระจกดูอ่ะใช่ๆตอนเมื่อก่อนไปนะนะสะพานสแควร์ใช่นี่โอ้โหตอนนี้เป็นไงอ่ะมันกลับกลายเป็นแบบลายของเล่นที่ไม่แทบเชื่อว่าคนใหม่มาแทบจะไม่รู้จักเลยซ้ำว่าอะไรคือฟิวเจอร์โมเดลแต่มันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นี้อ่ะมึงซื้อด้วยความรู้สึกชอบเท่าไหร่กูก็สู้แต่ว่าอายกตัวอย่างไอเนี่ยแก๊งทีมอเวนเจอร์เนี่ยมันมาจากกระแสและด้วยคำถามก็รู้อยู่แล้วว่ากระแสคือซื้อและได้ยินเยอะมากเพราะทอยกูก็เคยได้ยินว่าอย่างออมทองซื้อมาแม่งราคาแม่งดีได้ยินมางั้นเพราะนั้นแล้วก็กระแสมาช่วงนั้นถูกไหมถูกก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเอามาคือชอบไหมอ่ะก็ประทับใจอ่ะ
แต่ขายไม่ก็ขายได้แพงด้วยมันมาด้วยความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกเพียวๆอ่ะใช่ไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์นะถูกไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบอยากได้จังเลยพอถ้าชอบแล้วจังเลยอ่ะราคาตกช่างแม่งกูขอกูได้ถูกใช่คือแล้วแบบผมเห็นหลายๆครั้งที่ว่าก็รู้อยู่แล้วทำไมพวกคุณถึงเอามาทำให้ตลาดพังอ่ะเอ้าคนนึงมันคิดได้ว่าเฮ้ยฉันเผื่อมา3ตัวดีกว่าตัวนึงกูเก็บมาเอ้ากูขายอีก3ตัวกูอย่างน้อยกูเหมือนกูได้เก็บฟรี1ตัวคนเชื่อผมครับไม่มีใครแค่คิดคนเดียวครับคนอื่นมันก็คิดเหมือนกันใช่ยิ่งกระแสแบบกระแสตอนนั้นมันบูมมากเว้ยมันใครจะไปคิดว่ามันจะตกเร็วถือว่าเร็วนะคือใครจะคิดว่ามันจะตกถูกมั้ยก็คิดว่ามันจะรุ่งเรืองไปตลอดเวลาถูกป่ะเออมันก็เลยทำให้เหมือนกับก็เหมือนการลงทุนอะพอลงทุนมีความเสี่ยงไงเออแต่ทีนี้แค่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นไงซึ่งมันก็การลงทุนเหมือนกันอะเออไม่เหมือนคุณไปซื้อสกุลเงินคุณไปเล่นหุ้นเล่นอะไรมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันเลยเออแค่นี้ว่าคุณซื้อของเล่นเออไอ้อย่างเงี้ยมันคือมันจะเรียกว่าอุปทานหมู่คงไม่ใช่มันต้องบอกว่ามันเป็นความคิดพื้นฐานเหมือนกับว่าทำไมพอฝนจะตกแล้วรถถึงติดเฮ้ยฝนจะตกพวกเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าคิดอย่างนี้กันทั้งกรุงเทพเลยรถออกมาติดกันบนถนนใช่ๆเออใช่เพราะงั้นก็คือคิดเหมือนกันอ่ะพยายามคิดว่าเออกูเผื่อมาขายอะไรเงี้ยมันเขาอื่นเขาคิดเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าโหเราต้องเป็นเจ้าเดียวได้เลยที่เราเผื่อมาเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบผมถึงบอกไงว่าผมคนที่มาถามจริงๆมีหลังไมค์ก็มาเยอะคือผมก็ถึงบอกว่าถ้าชอบอะก็ซื้อมาตัวเดียวตกขึ้นยังไงก็เออช่างมันแต่ถ้าเกิดซื้อมาเผื่อก็ความเสี่ยงของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดราคาขึ้นเออยินดีด้วยที่มันขึ้นอะนะเออก็ถือว่าโชคดีอะไรเงี้ยเออเหมือนคุณได้เล่นฟรีหนึ่งตัวก็เออใช่ถามว่าตอนนั้นอะกระแสมันดีไหมเออไม่เถียงเชี่ยแม่งดีชิบหายเลยหนูหนังมันเพิ่งจบดีอยู่แล้วก็พยายามเก็บเพราะว่าเราอยากสะสมเราชอบแต่ไม่ใช่เก็บเพราะว่ามันมูลค่าเก็บเพราะว่าของมันมีมูลค่าของว่ามันก็สวนทางกับนักสะสมมานะใช่เก็บเริ่มเบื้องต้นอะเก็บเพราะชอบดีกว่าถ้ามูลค่ามันจะขึ้นแล้วจะขายไม่ขายเขาว่าอีกทีนึงถูกต้องครับทุกอย่างครับมีขึ้นมีลงหัวข้ออื่นๆส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องนี้นะเรื่องโจรเรื่องโกงออนไลน์แล้วก็พูดไปในพอดแคสต์ที่แล้วแหละถูกต้องครับฮะนั่นก็ประมาณนี้แล้วกันฮะก็คือสรุปสุดท้ายก็คือสุดใหญ่เรื่องราคาเรื่องดราม่าอะไรทั้งหลายให้มันเป็นเรื่องของเขามันอยู่ที่ใจเราว่าเราโอเคแค่ไหนใช่เรารับได้แค่ไหนแล้วก็ไอ้เรื่องดราม่าที่มันมีกันออกมาเรื่อยๆนะฮะบางทีเจ้าทุกข์เขาแค่อยากระบายทุกข์วันนั้นกองเชียร์ก็ไม่ต้องไปบิ้วมากมันเคลียร์มากเพราะว่าบางทีเป็นกูบางทีกูก็เป็นบางทีเราแค่ระบายแต่พอแม่งมีคนมาแบบว่ากองเชียร์เชียร์อัพด้วยพอเชียร์ปุ๊บกูอัพเลยพออัพปุ๊บแม่งตะเลิดโอ้ยแม่งบางทีถ้าคุมตัวเองไม่ได้แม่งไปไกลเลยนะและกลายเป็นคนเครียดเองกลายเป็นเนี่ยที่พี่ชอบพูดอ่ะเป็นอะไรฮะผู้พิพากษาผู้พิพากษาหน้าคีย์บอร์ดเออเชื่อแม่งเป็นกันเยอะจังเลยอ่ะทำไมไม่ไปเรียนทนายกันล่ะเข้าใจไหมคือแบบโอ้ทุกคนแม่งมีความเห็นของตัวเองโอ้อ่านแล้วแบบโอ้ยแม่งลึกซึ้งว่าแต่ละคนลึกซึ้งเหลือเกินอ่านสนุกอ่านเอาแค่สนุกแต่ว่าไม่ต้องไปอินเอาอ่านสนุกเอาบันเทิงวงการบันเทิงก็ไม่เป็นไรครับใครมีเรื่องดราม่าอะไรก็มาพูดบอกเราระบายกันได้เล่าสู่กันฟังกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในรายการให้เพราะฉะนั้นถ้าที่คุณจะไปบ่นในกลุ่มอะไรเงี้ยเอาบ่นให้เราฟังมาฟังพวกเราแล้วเดี๋ยวคนก็มาด่าพวกเราในเมลเลยผมเฉยชาการโดนด่ากว่าจะได้มาถึงวันนี้มึงเชื่อไหมแฟนกูเคยแบบว่าแบบมันชอบไปทำนู่นทำนี่อ่ะพี่ช่วยขายหน่อยพี่ช่วยขายหน่อยกูแบบว่าทำไมน้องต้องช่วยขายเราพี่คนรู้จักพี่เยอะเอาจริงๆไม่เยอะนะกูเคยบอกแล้วตราบใดที่ถ้ากูเดินไปบนท้องถนนแล้วยังไม่มีคนรู้จักกูสักเท่าไหร่ถือว่ากูไม่ดังกูไม่ดังพี่คนรู้จักกูเลยว่าหาถ้าจะใช้ชื่อเสียงกูหากินเนี่ยโปรดรบกวนแบบว่าคือคนมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมเพราะว่ากว่ากูจะมาถึงวันนี้กูโดนด่ามาเยอะมากกูผ่านคำด่าสาเสียเทเสียมาเยอะมากจริงกูแลกมาเยอะนะกว่าจะมาได้ถึงวันนี้ใช่ครับผมก็แปลว่านะครับหวังว่าถ้ามันโอเคนะถ้าคนฟังอยากฟังแนวนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วก็ใครอยากให้เราเล่าต่อก็ทิ้งเรื่องไว้แล้วเราก็จะมาอ่านนี่แหละแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันว่ามันเป็นอะไรยังไงครับผมครับผมยังไงก็อย่าลืมไว้เท่านี้ก็แล้วกันวันนี้
พูดมานานละครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องครับผมครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะให้โลกใบนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้นะครับครับผมตอนนี้ผมกับพี่กานี่หน้ากันไม่ไหวแล้วครับครับนอนมากแล้วก็ผมคงต้องไปฝึกจิตต่อเทปหน้าจะนุ่งขาวห่มขาวแหละดูเวลาครับ5 ทุ่มแล้วครับไอ้สัน5 ทุ่มแล้วกูควรกลับบ้านเลยกูควรนอนคอนโดเลยบายบายครับบายบายแล้วกลับบ้านเลย